คุณเอกรัตน์ศรีอารยันศรีอารยันพงศ์นะคะประชาสัมพันธ์ของรฟท.ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านคะสวัสดีค่ะครับคุณภาวิดีนะแล้วก็ท่านประชาสัมพันธ์การรถไฟนะครับท่านเอกรัตน์นะครับสวัสดีนะครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากนะครับคุณภาวินีมีปัญหาอย่างไรครับอ๋อมีค่ะทีนี้เราอยู่ที่รถไฟมาคือเราจับจองมาตั้งแต่เป็นรกเป็นป่าพอเรามีการเราเป็นผมน้อยสร้างเดี๋ยวคุณภาวินีช้าก่อนนะเอางั้นผมถามไม่ตอบถามไม่ตอบไม่ให้เล่าแล้วยาวมากคุณอยู่ที่หมู่ที่เท่าไหร่ตอนเนี้ยมันอยู่ในเขตเทศบาลนะคะเทศบาลเทศบาลบ้านโป่งนะราชบุรีนะครับไปอยู่ที่รถไฟอะค่ะอยู่ในที่รถไฟอยู่ตรงไหนที่เขาเรียกอะไรที่เรียกอะไรตรงนั้นถนนร.9ค่ะถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ค่ะถนนเฉลิมพระเกียรติร.9มีซอยไหมมีซอยไหมอ๋อมีค่ะหนูอยู่ข้างหลังสุดเลยเป็นซอยหลังร้านเบิร์ดถนนเฉลิมพระโอเคอยู่ถนนเดี๋ยวนะตอบที่ถามครับตกลงแล้วว่าตอบที่ถามไม่ถามอย่าตอบนะอย่าพูดนะจะได้สั้นกระชับไงครับคุณอยู่ในที่ดินการรถไฟอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9อยู่ในเขตเทศบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอยู่มากี่ปีแล้วครับตอบจำนวนปีครับมา30กว่าปีแล้วค่ะทีนี้ตอนที่3ปีนี้เรายังไม่ได้ปลูกบ้านมาปลูกเมื่อไหร่ครับมาปลูกปี60ค่ะปลูกบ้านปี60แล้วก่อนนั้นอยู่ในที่การรถไฟอยู่ทำอะไรครับก็ทำไรปลูกต้นมนต้นไม้เล็กๆน้อยๆคือจะเป็นกระต๊อบอะค่ะโอเคแล้วเนื้อที่เท่าไหร่ครับครอบครองอยู่ตอนนี้ก็เราก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่เขาคิด3ปีย้อนหลังค่ะคิด2ปีย้อนหลังแล้วก็ค่าสมุดอีก 10,000 แล้วก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่ต้องรู้ก่อนนะต้องรู้ได้พี่กัดหน่อยว่าพี่ครอบครองอยู่พี่จะบอกว่าเท่านู้นเท่านี้แล้วบอกว่าแพงสัก40-30เมตรได้มั้งแล้วก็มันที่กว้างที่กว้างอะค่ะที่แบบปลูกบ้านที่แคบอะค่ะเดี๋ยวนะประมาณสักกี่สักถึงไร่ไหมไม่ถึงค่ะสักครึ่งไร่ได้ไหมสองงานไม่ถึงค่ะประมาณตั้งกี่ตารางวา30ตารางประมาณ300ตารางวา300ตารางวาก็เกือบไร่อะนะเกือบไร่นะไม่ถึงค่ะไม่ถึงที่มันถึงไร่ไหมไม่ถึงค่ะเราก็400ตารางวาเป็น1ไร่300ตารางวานะก็ขาดอีกงานเดียวก็ได้ไร่1แล้วนะต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคุณงานนะประมาณเดี๋ยวคุณภาวินีคุณฟังผมไม่ชัดนะคุณไม่ผมไม่พูดเรื่อยๆนะผมต้องการข้อเท็จจริงนะเพราะคุณบ่นมาว่าการรถไฟเก็บค่าเช่าที่ดินแพงและย้อนหลังด้วยสิ่งที่คุณจะต้องตอบให้ผมเข้าใจให้คนทั่วไปได้ฟังด้วยก็คือว่าคุณครอบครองที่ดินเขาอยู่จำนวนเท่าไหร่ตรงนี้คือสาระสำคัญก่อนครับมันจะถูกจะแพงมันอยู่ที่จำนวนที่ดินด้วยครับแต่เขาไม่ได้บอกมาค่ะว่าเท่าไหร่เราก็ไม่ได้มาวัดกัน 3-4 รอบแต่เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะผมถึงต้องคาดการณ์เอาไงครับว่าประมาณเท่าไหร่ฮัลโหลครับอย่าคุยกับผมดีกว่าเพราะผมพอจะรู้ข้อมูลบ้างครับจริงคุณแล้วคุณนี่เชื่อเขามาวัดที่บ้านเอาบ้านผมเลยเป็นตัวอย่างดีกว่าครับครับบ้านผมมัน370ตารางวาก็คือเกือบ1ไร่อ่ะครับเป็นที่อยู่อาศัยครับครับเมื่อก่อนนี้อ่ะเป็นที่ผมขอกันครั้งแรกอ่ะเป็นปลูกผักปลูกผักเพราะว่าทางรถไฟจะให้เป็นที่ปลูกผักเฉยและตอนหลังมาต่อมาเนี่ยผมก็เลยไปปลูกบ้านแล้วว่าผมก็ขอยื่นแปลนกับเทศบาลแล้วก็ได้บ้านมาถูกต้องเดี๋ยวครับถ้าคุณปลูกบ้านคุณต้องขออนุญาตการรถไฟเขาก่อนใช่ปะครับครับก็คือเป็นแล้วผมก็ไปทำเรื่องขอปลูกบ้านกับการรถไฟการรถไฟอนุญาตเทศบาลอนุญาตก็ปลูกบ้านโอเคเดี๋ยวนะคนที่พูดอยู่ชื่ออะไรครับพี่นะชนะยศช้อยเครือครับชนะยศนะครับโอเคครับผมแล้วตรงนั้นเดี๋ยวนะตอบที่ถามอย่างเดียวครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดกี่ครอบครัวครับที่อยู่ในที่การรถไฟตรงนี้ครับโอ้โหเยอะมากครับผมบอกไม่ถูกมันเยอะประมาณครับประมาณให้ผมหน่อยครับเป็นร้อยครอบครัวที่ครอบครองที่ดินอยู่ตรงนี้คนละเล็กคนละน้อยคนละแปลงนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคนหนึ่งประมาณนี้ป่ะประมาณสัก2งาน3งานประมาณนี้ป่ะคนหนึ่งใช่ครับโอเคประมาณร้อยหลังคาเรือนนะบางคนได้งานเดียวเงี้ยฮะ
โอเค1ถึง300 1ถึงประมาณไม่เกิน1ไร่นะแต่ละคนนะประมาณนั้นนะไม่เกินครับโอเคจะได้รู้จำนวนพิกัดไงนะครับโอเคทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาก่อนจะมีเรื่องครั้งล่าสุดเนี่ยเราจ่ายค่าตอบแทนให้การรถไฟเท่าไหร่ครับยังไงครับก็อยู่กันมาแล้วก็พอดีผมก็เคยส่งแต่ว่าตอนหลังอ่ะผมไม่ได้ส่งเพราะว่าผมก็มีปัญหาทางการเงินนะครับอยู่ไปอยู่มาอยู่มาด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอ้เขาไม่เก็บเราก็ต้องมีหน้าที่จ่ายต้องจ่ายเด้เราเช่าที่เขาอยู่เราก็คือนั่นแหละครับเราอยู่ในฐานะผู้เช่าหรือเปล่าครับมีสัญญาเช่ากันไหมครับมีครับมีสัญญาเช่านะครับปรากฏว่าที่ผ่านมามีจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างใช่หรือเปล่าครับโอเคครับใช่นะมีจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะครับใช่ครับแล้วก็เราไปจ่ายเองบ้างการรถไฟก็ถ้าเราไม่ไปจ่ายการรถไฟก็ไม่ได้มาทวงมาเก็บใช่หรือเปล่าครับใช่ครับอันนั้นใช่ครับถูกต้องครับทีนี้ล่าสุดมีอะไรมาถึงจนกระทั่งมาร้องเนี่ยฮะก็ล่าสุดก็คือมีรถไฟเข้ามาสำรวจเนื้อที่สำรวจประชากรที่ว่าใครที่มีครอบครองอยู่ครับครับมาสำรวจ 2-3 ครั้งแล้วแล้วก็วัดเนื้อที่ไปแล้วก็มีการฉีดใช้ซีเรียลดัมเบิลไว้หน้าบ้านแต่ละคนนะครับทีนี้มีเอกสารอะไรแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบบ้างไหมครับมีเอกสารคือว่ามาให้บอกว่าเนี่ยการรถไฟจะมาสำรวจเนื้อที่แล้วก็มีบ้านไหนมีกี่ตารางวาอะไรเขาก็จะวัดมีไม้มีตารางเมตรมาวัดหมดเลยครับโอเคแล้วมันกระทบกับเรายังไงล่ะตอนนี้ครับก็คือว่าตอนนี้คือเขาเก็บมาผมก็มาพวกผมมันก็หาเช้ากินค่ำเดี๋ยวอย่าเพิ่งบ่นตารางไม่พี่ชนยศอย่าเพิ่งบ่นยังไม่ให้บ่นถามไม่ตอบไม่เป็นเรื่องเป็นราวมาก่อนไหนนั่งแล้วค่อยว่าทีหลังนะทีนี้เอาทีละเรื่องก่อนนะว่าเขามาตรวจมาวัดพอตรวจวัดแล้วก็จะรู้ว่าของใครเท่าไหร่ใช่หรือเปล่าครับYes, ครับใช่ครับผมถูกต้องครับทีนี้ของพี่เอกรัฐ370พอเข้าวัดแล้วของพี่370ตารางวาใช่ไหมใช่ครับผมทีนี้เขาเรียกเก็บพี่ยังไงทีนี้เขาเรียกเก็บค่าเช่าใช่ไหมครับเขาพอวัดได้ทุกคนแล้วเขาก็มีหนังสือมาบอกว่าให้ไปพบในวันที่13เมื่อเดือนสิงหานี่แหละครับ13สิงหาคมไปพบที่ไหนครับที่หัวไอ้ที่สถานีรถไฟบ้านโป่งครับสถานีรถไฟบ้านโป่งที่ทำการนะรถไฟมาวังนะไปพบแล้วได้ความว่าเขาเรียกทุกคนนะครับให้ไปพบเวลาจะตั้งแต่เช้าถึงเย็นใครว่างก็ไปนะครับได้รับคำชี้แจงว่าไงครับก็ได้รับคำชี้แจงว่า1เมื่อคุณตอนแรกอ่ะคุณอยู่อย่างนี้คุณขอสัญญาว่าเป็นไร่ผักแต่ตอนนี้คุณเป็นที่อยู่อาศัยแล้วคุณจะต้องเลาะสัญญาเก่าทิ้งแล้วก็เปลี่ยนสัญญาใหม่เป็นสัญญาของการปลูกบ้านที่อยู่อาศัยครับเขาแจ้งว่าโอเคเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นที่อยู่อาศัยนะจากปลูกผักเป็นที่อยู่อาศัยโอเคขอเสริมนิดนึงครับครับสำหรับคนที่ทำแบบธุรกิจการค้าหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องเป็นอีกประเภทหนึ่งโอเคแล้วยังไงต่อครับพี่ครับยังไงต่อครับแล้วก็ทีนี้ก็เรียกผมไปคุยแล้วก็ให้ผมเปลี่ยนสัญญาเป็นสัญญาที่อยู่อาศัยเมื่อเป็นที่อยู่อาศัยเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าคุณอยู่มาหลายปีแล้วเขาจะเก็บย้อนหลังคนละ2ปีครับคือเก็บย้อนหลัง2ปีเนี่ยจะใช้โดยมาตรการว่าเอาตารางเมตรละ30เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยคูณด้วย1ปีต่อตารางเมตรอะไรเงี้ยฮะ30บาท370ตารางวาก็คูณ30บาทต่อปีนะมีคิดเลย30บาทต่อตารางเมตรนะ370เป็นเงินเท่าไหร่ค่ะ 30,000 กว่าบาท2ปีย้อนหลังก็ตกเท่าไหร่ 22,200 ค่ะนี่2ต่อปีต่อปีก็คือ11,100บาท 11,100 ต่อปีนะจะได้รู้นะถ้า2ปีย้อนหลังก็เป็นเงินเท่าไหร่นะ22,200ถูกไหมพี่นะถูกต้องนะรวมค่าทำสัญญาอีกใช่ไหมคะหรืออะไรจะมีค่าทำสัญญาอีก 11,000 11,000 ค่าสัญญาแล้วก็มีค่าเอกสารอีก100บาทเอกสาร100นะครับรวมแล้วเท่าไหร่ครับรวมแล้วทั้งหมดผมก็ต้องเสีย30,000กว่า
33,300 yes โอเคครับถูกต้องโอเคโอเคทีนี้พอเขาเรียกเปลี่ยนแปลงสัญญาและให้จ่ายค่าตอบแทนย้อนหลังอย่างนี้ปัญหาที่เรามีปัญหาตอนนี้ก็คือไม่ไหวจะไม่จ่ายใช่เปล่าครับไม่ใช่ไม่จ่ายครับคืออยากจะให้แบบว่าทำไมต้องเก็บผมถึงราคาเงินละ30 บาทในเมื่อเขาบอกว่าไม่ไหวจะไม่จ่ายราคานี้ขอปรับลดลงมาใช่เปล่าครับใช่ครับขอปรับลดครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะไม่อยากเสียแต่ผมไม่อยากจะเสียแต่ว่าจะเสียให้มันแบบช่วยเหลือประชาชนจริงๆนะครับแล้วเสียสักเท่าไหร่แล้วลองคำนวณดูที่ต่อตารางวาน่ะเขาคิดมา30เราจะจ่ายเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าเขาคิดผม30แต่ถ้าคนผิดประเภทเขาจะคิด50ครับค่าขายถูกไงถูกไงคุณมีรายได้จากพื้นที่คุณก็ต้องจ่ายแพงอ่ะเพราะมันไปตามสภาพการใช้นะปลูกผักก็อย่างนึงนะครับที่อยู่อาศัยอย่างนึงที่การพาณิชย์ก็อย่างนึงนะเขาก็มีรายจ่ายได้แต่ไม่ได้ทำอะไรครับผมไปที่อยู่เฉยๆครับโทษทีพี่ชนายศนะแป๊บนึงนะให้รู้ว่าก็แบ่งประเภทนะประเภทนั้นเขาแบ่งไว้ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ถ้าถามว่าตอนนี้เขาคิดที่ตารางเมตรละ30 บาทสำหรับที่อยู่อาศัยพาณิชย์ละ50ใช่เปล่าครับครับผมพี่จ่ายได้สักเท่าไหร่นะพี่ลองเสนอตัวเลขมาให้พอได้ฟังหน่อยสิอย่าบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้จะคิดยังไงนะก็ไม่รู้ก็30ไงถ้าตารางเมตรสัก15ไม่เกิน20 บาทเนี่ยพวกผมยังพอรับได้ครับอ๋อ15 30นะฮะแต่พี่เมื่อกี้ผมอยากจะได้ลดมาสักครึ่งนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกผมก็ไม่มีรายได้อะไรแล้วเอาแล้วพี่เมื่อกี้ก็ยอมรับไหมพี่ผู้หญิงอ่ะก็ยอมครับก็คือจะช่วยกันก็คือเขาก็ยอมถามก่อนนี่ถามก่อนถามให้ผมฟังเสียงก่อนนะยอมไหม15 30ยอมไหม15ยอมค่ะถ้าเราเสียถ้าเราเสียน้อยลงไปกว่าเก่าได้ครับเราก็ไม่มีทางไม่ได้โอเค15 30นะโอเคนี่ผมถามดูนะครับว่าโอเคพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายนะพร้อมจ่ายพร้อมย้อนหลังด้วยนะครับแต่ว่าตัวเลขที่การรถไฟเสนอมานี่มันสูงไปอย่างนั้นถูกไหมใช่ครับและเดี๋ยวผมขอเติมนิดนึงนะครับคือการรถไฟจะให้ผมทำสัญญาแล้วก็บอกว่าจะต้องเก็บเพิ่มภาษีเพิ่มทุกปีปีละ 5% ปีละ 5% โอเคนั่นคือเงื่อนไขการทำสัญญาถูกต้องครับไม่เป็นไรครับอันนั้นคือตามเงื่อนไขของสัญญานะทีนี้ฟังจากท่านเอกรัตน์ประชาสัมพันธ์ของการรถไฟครับพี่เอกรัตน์ครับเชิญเลยครับเรื่องนี้ยังไงครับการรถไฟไปทำไมต้องไปทำการสำรวจในช่วงนี้เพราะอะไรมีนโยบายยังไงครับเชิญค่ะครับต้องกราบขอบพระคุณมากนะครับแล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ขออนุญาตเรียนข้อเท็จจริงให้ทราบว่าจริงๆแล้วการรถไฟเนี่ยเราเป็นหน่วยงานราชการนะครับตามนโยบายของท่านนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านเนี่ยมีนโยบายชัดเจนว่า1เนี่ยเราเป็นหน่วยงานภาครัฐจะไม่มีทางที่จะไปรังแกประชาชนอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วเราที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เล่นแก้ปัญหาชุมชนในที่ดินของการรถไฟเนี่ยนะครับโดยเราแบ่งชุมชนออกเป็นทั้งหมด2ประเภทคือ1กลุ่มผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟนะครับกลุ่มผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอากลับเข้ามานะครับให้มาทำสัญญาให้ถูกต้องซะให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้อยู่อย่างถูกต้องถูกกฎหมายนะครับเพราะจากที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กัน10-20 ปีนะครับ30 ปีเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์ให้กับการรถไฟแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วบางที่เนี่ยก็มีกลุ่มที่ผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็มาเข้ามาบุกรุกที่ดินของการรถไฟแล้วไปปล่อยให้เกิดเช่าช่วงต่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็จะเห็นว่าที่ดินของการรถไฟมีเยอะนะอะไรเงี้ยทำไมยังขาดทุนทำไมยังบริหารไม่ได้สิ่งนี้แหละครับสิ่งที่เรากำลังเข้ามาปรับปรุงนะครับเข้ามาดูแลเนี่ยเอามาจัดระเบียบให้ถูกต้องนะครับปัญหาชุมชนต่างๆที่รับผลกระทบต่างๆเนี่ยเราทางการรถไฟเนี่ยเราได้ไปลงทุกพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ที่ตรงบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอย่างเดียวนะครับจะมีของตังจังหวัดตรังนะครับหรือจังหวัดสุราษฎร์กาญจนบุรีด้วยนะท่านนะกาญจนบุรีก็มีผู้มีกาญจนบุรีด้วยใช่ครับผมใช่ครับใช่กาญจนบุรีนครราชสีมานะครับถึงหนองคายเนี่ยเราเข้าไปดูแลทุกพื้นที่ในประเทศนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยค่าเช่าแล้วเนี่ยเราพูดว่าหลายๆท่านที่อยู่มาเนี่ยการรถไฟจะสังเกตว่าการรถไฟไม่ได้ไปรังแกท่านเลยนะครับเราชวนให้ท่านกลับมาเนี่ยให้มาเป็นผู้เช่าอย่างถูกต้องเถอะครับนะฮะราคาค่าเช่าเนี่ยจากที่เคยอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดือนนึงเนี่ยถ้าเป็นตารางเมตรละจากคำนวณคร่าวๆนะครับเรามีกฎระเบียบเรามีข้อบังคับของทางกฎระเบียบของการรถไฟอยู่นะครับเดือนนึงเนี่ยตกแล้วเนี่ย900 กว่าบาทเองบางท่านเนี่ย900 กว่าบาทนะครับต่อใจครับต่อเดือนเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย
เราอยู่กันมาหลายสิบปีนะครับบางพี่น้องบางท่านก็ไม่ได้ไปจ่ายตังค์บ้างไม่มีเงินบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราอยู่กันแบบนี้แต่ถ้าเราปล่อยเป็นแบบนี้ไม่มีการจัดระเบียบสังคมอ่ะต่อไปอ่ะปัญหามันก็เกิดขึ้นนะฮะเกิดเป็นชุมชนใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นชุมชนใหญ่นะฮะหลายๆชุมชนเนี่ยเราต้องเข้าไปแก้ปัญหาแล้วตอนนี้ระบบรางเนี่ยมันพัฒนานะครับรัฐบาลนะฮะแล้วก็ทางกระทรวงมาคมเนี่ยก็พัฒนาระบบรางเนี่ยจะมีรถไฟทางคู่มีอะไรต่อมีอะไรมีพัฒนาพื้นที่คืออยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหน่อยว่าพื้นที่เนี่ยถ้าคำนวณราคาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเช่าร้านค้าหรือไปเช่าที่ขายของเนี่ยยังแพงกว่านี้อีกนะฮะและที่อยู่อาศัยอีกก็แพงกว่านี้อีกที่จริงคือไปเราไม่ได้กะว่าจะมาสร้างกำไรกับพี่น้องประชาชนเราอยากเข้ามาจัดเอาเป็นระเบียบมากกว่าครับอันนี้ครับกระผมขอเสริมหน่อยได้ไหมครับพี่ชนายศยังไม่เสริมครับไม่อนุญาตให้เสริมรอให้ฟังก่อนเมื่อกี้พี่พูดอยู่ข้างเดียวยาวแล้วพี่รอฟังก่อนนะเดี๋ยวให้ท่านอธิบายให้ครบก่อนนี่ท่านเพิ่งได้ข้อเดียวนะแก้ปัญหาการบุกรุกที่รถไฟข้อ2ครับท่านครับครับผมในส่วนของอันนี้คือกลุ่มผู้บุกรุกในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นพวกของที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนของทางราชการอันนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ 3-4 จุดนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเราก็ยื่นเรื่องไปยังทางศาลปกครองนะครับให้ท่านช่วยพิจารณานะครับในเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์นะครับว่าสิทธิ์เนี้ยสมควรจะเป็นของใครเราแยกเป็น2ประเด็นหลักๆครับท่านครับอยู่ตามนี้อยู่ขั้นตอนของการพิจารณาทางศาลครับผมงั้นหลักก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่บุกรุกนะครับทีนี้ก็กลับมาที่คือถ้าพอฟังยอดรวมต่อเดือนมันก็ประมาณ900แต่ว่าพอมันโดนย้อนหลังกลับเข้าไปมันก็ตัวเลขเยอะชาวบ้านไม่ไหวมันจะมีผ่อนสั้นผ่อนยาวกันยังไงไหมล่ะครับเรื่องนี้ถ้าชาวบ้านจะขอความอนุเคราะห์นะครับจากย้อนไป2ปีเหลือปีเดียวได้ไหมข้างหน้าเริ่มต้นที่30เริ่มที่15 20บาทได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันพอจะมีข้อเสนอมีอะไรอีกไหมครับท่านครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังมาที่กาญจนบุรีก็มีที่ตรังก็มีโคราชก็มีอะไรก็มีอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะครับครับท่านฮะครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคงต้องมาดูกันว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีปัญหาแตกต่างกันนะครับตามพื้นที่เนี่ยอยู่อาศัยมา25ปีโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินให้กับการรถไฟแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่25ปีเนี่ยคือตามระเบียบแล้วผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับเข้ามาให้เป็นผู้อยู่อาศัยจากผู้บุกรุกเนี่ยให้มาเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับคุณมีครอบครัวมีลูกมีหลานเนี่ยสามารถเดินได้เชิดหน้าชูตาเลยฮะว่าเราอยู่อย่างถูกต้องถูกตามกฎนะฮะแต่ละพื้นที่เราคงต้องมาดูกันว่าไอ้ที่มีการเรียกเก็บย้อนหลังเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับบางทีเนี่ยบางรายเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดินทำเกษตรนะครับมายื่นขอเช่าที่ดินของการรถไฟไว้ทำเกษตรแต่ผ่านไปแป๊บนึงเนี่ยพี่ก็ไปปลูกบ้านนะครับโดยที่ไม่แจ้งให้การรถไฟทราบบางคนแล้วพอมันเจริญขึ้นเนี่ยปลูกบ้านอาศัยอยู่กันเต็มเลยนะฮะโดยที่ไม่เสียค่าเช่าให้การรถไฟเลยหลายสิบปีนะครับเสียบ้างไม่เสียบ้างบางคนก็เสียบางคนก็ไม่เสียบางคนก็ไม่เสียเลยแต่ปลูกบ้านหลังใหญ่เลยนะครับบางคนก็สร้างเป็นที่ขายของนะครับปลูกทำเป็นร้านอาหารทำเป็นที่ขายของจริงๆตรงนี้ทางรถไฟเนี่ยไม่ได้ใจไม้ใช้กรรมลงพื้นที่ไปขับไล่อันนี้สิครับที่ถ้าเกิดรุนแรงแบบนี้ต้องมาต่อว่าการรถไฟแต่ถ้าการรถไฟเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมายื่นเรื่องให้ถูกต้องนะครับท่านจะทำอะไรท่านจะทำเรื่องของพื้นที่เชิงพาณิชย์ท่านจะปลูกที่อยู่อาศัยเรามีเลทอัตราอยู่นะครับแล้วเราก็ไม่ได้แก้ประชาชนตรงที่ว่าเราดูด้วยนะครับว่าบ้านของท่านเนี่ยที่ท่านจะปลูกเนี่ยท่านปลูกแบบไหนบางท่านปลูกก็โอ้โหสองชั้นใหญ่โตราคาแพงนะครับค่าเช่ายังถูกอยู่เลยอันนี้กับบางท่านเนี่ยที่ไม่ค่อยมีสตางค์เนี่ยปลูกบ้านหลังเล็กๆเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ต่างกันนะครับเราดูพื้นที่ใช้ประโยชน์นะฮะแต่บางท่านเนี่ยกินครอบครองพื้นที่เนี่ยคนละสามงานเนี้ยผมว่าพื้นที่เนี่ยพอสมควรเลยนะฮะเยอะครับเยอะครับใช่ครับในเขตเทศบาลสามงานเลยเยอะครับใช่ครับแล้วอยู่ในเขตเทศบาลและพื้นที่เนี่ยมันสามารถทำเชิงธุรกิจทำเชิงการค้าทำอะไรได้หลายอย่างนะครับอันเนี้ยคงต้องดูตามจุดนะครับผมว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันพื้นที่เนี่ยมันมีปัญหาต่างกันนะฮะอันนี้จริงๆแล้วผมต้องกราบขอบคุณทางรายการมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทางพี่ที่ร้องเข้ามาเนี่ยผมว่า
เข้ามาติดต่อที่สถานีครับผมนะฮะแต่ละสถานที่เนี่ยปัญหาแต่ละจุดเนี่ยจะต่างกันผมว่าเรามาพูดคุยกันนะฮะแล้วมายื่นหนังสือให้ถูกต้องว่าขอผ่อนผันได้ไหมนะครับหรือจะขอยืดเวลาได้ไหมหรืออะไรเนี่ยผมว่าอยากให้ชวนคุยกันมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องก็คือว่ามาทำตามกฎระเบียบของการรถไฟมาชำระค่าใช้จ่ายให้การรถไฟเงินทุกบาททุกสตางค์ก็กลับมาพัฒนากิจการรถไฟให้กับทุกท่านทุกคนนะให้ประชาชนได้ใช้บริการเราได้มีตู้โดยสารดีๆเราได้มีอะไรเนี้ยนะให้มันดีขึ้นนะครับตัวนี้เราเก็บรายได้ได้น้อยมากนะครับก็ต้องวอนเห็นใจการรถไฟด้วยแล้วตอนนี้เรามีระบบ GIS นะครับก็คือใช้ระบบดาวเทียมเนี่ยไปวัดพื้นที่ทั้งหมดด้วยจะทำให้รู้เลยว่าพื้นที่ของการรถไฟอ่ะเรามีตรงไหนบ้างบริเวณไหนบ้างตอนนี้เราเลยส่งเจ้าที่จะไปสำรวจเพิ่มเติมนะครับเรามีแผนที่ทางดาวเทียมและเจ้าที่ก็ลงไปดูแล้วท่านอยู่มา20ปีแล้วนะ25ปีแล้วนะขออนุญาตเก็บค่าเช่านะเอามาทำให้ถูกต้องนะจากที่บุกรุกนะฮะขอความกรุณาอะไรอย่างเงี้ยครับเราเป็นนโยบายของการรถไฟที่เราจะดูแลพี่น้องประชาชนไม่ได้รังแกประชาชนนะครับท่านครับครับโอเคเห็นด้วยครับทีนี้พี่ชนายศจะเพิ่มจะเติมตรงไหนเชิญแล้วครับก็คือพวกผมอ่ะบุกรุกก็จริงแต่พวกผมไม่ได้ว่าไม่มีจงใจที่ว่าจะหนีไปไหนแต่ว่าคืออยากจะให้ช่วยทางรถไฟเนี่ยช่วยลดหย่อนพวกจากตารางเมตรละ30บาทอะไรเนี่ยลงมาอีกหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยเสียย้อนหลัง2ปีแล้วก็เสียค่าทำสัญญาอีกแล้วก็เสียค่าค่าธรรมเนียมอะไรอีกแล้วก็เก็บตอนนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเดือนธันวาเนี่ยเขาว่าจะเก็บอีกเพราะว่าผมต้องเสียอีกปี665นี่อีกอ่ะทีนี้ว่าผมอยากรู้ว่าการรถไฟเนี่ยคือเก็บย้อนหลังผม2ปีแล้ว65เนี่ยคือผมต้องอยู่ก่อนจ่ายหรือจ่ายก่อนแสดงว่าเราก็ต้องจ่าย3ปีโอเคเข้าใจว่ามันก็ต้องใช่ไหมโอเคโดน2ปีแล้วปีนี้ก็ต้องจ่ายกันมันจะสิ้นปีเพราะว่านี่ก็จะธันวาอยู่แล้วนะครับโอเคพี่ฟังก่อนพี่ฟังพี่เอกรัตน์ครับเชิญครับครับผมว่าอาจจะมีการสื่อสารเข้าใจกันผิดพลาดหรือเปล่านะครับจริงๆเรื่องของที่บอกว่าที่ทางคุณประธานโทษครับคุณนายนะฮะโทษทีพี่ชนายศครับชนายศครับพี่ชนายศครับพี่ชนายศนะครับต้องขอประธานโทษฮะพี่ชนายศฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่เนี่ยได้ไปคุยกับทางนายสถานีเองหรือเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเองสอบถามเขานะครับว่าเก็บกี่ปีเริ่มเก็บเมื่อไรอย่างไรเนี่ยผมว่าจะได้รายละเอียดมากกว่าบางท่านเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยผมบอกเลยว่าพูดปากต่อปากกันเล่าสู่กันฟังนะครับโดยทำให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและชัดเจนผมว่าเอกสารการที่เจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยเขาจะบอกชัดเจนครับว่าเชิญมาทำสัญญานะครับทำสัญญาเสร็จจะเริ่มเก็บอย่างไรเราแล้วเราเปิดโอกาสให้พูดคุยกันได้ไม่ใช่ว่าบังคับท่านว่าต้องเก็บย้อนหลังเลย2ปีปีนี้นับเป็นปีที่3ผมว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะครับอยากจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟดีกว่าได้รับข้อมูลที่ถ่ายทอดจากปากสู่ปากนะครับแล้วผมเรียนว่าหลายๆท่านเนี่ย30ปีที่อยู่มาเนี่ยแล้วเราเพิ่งมาเริ่มกันจ่ายเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน่วยอื่นหรือเป็นเอกชนหรือเป็นใครเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้บุกรุกนานขนาดนี้นะครับและอย่างที่สองเนี่ยก็คงไม่มาเก็บเช่าย้อนหลังค่าเช่าย้อนหลังเนี่ยย้อนหลังไปแค่ปี2ปีนะครับอาจจะเก็บย้อนหลังไปหลายสิบปีแต่เราก็บอกแล้วครับว่าบางสิ่งเนี่ยเราก็ต้องดูกันนะครับว่าตรงไหนเนี่ยผิดพลาดนะครับอาจจะตั้งแต่สมัยก่อนอาจจะมีระบบการตรวจสอบที่ไม่ทันสมัยเท่ากับปัจจุบันนะปัจจุบันเรามีระบบดาวเทียมตรวจสอบแล้วฉะนั้นเนี่ยผมว่ารบกวนพี่นายกเนี่ยไปคุยกับเจ้าที่ของการรถไฟในพื้นที่ก่อนนะผมว่าเจ้าที่ทุกคนเนี่ยพร้อมที่อำนวยความสะดวกแล้วเขาชี้แจงข้อที่จริงแล้วก็ถ้าท่านติดขัดปัญหาอะไรอ่ะท่านก็สามารถทำหนังสือนะครับง่ายๆเลยไปบอกพี่เขาช่วยกันเขียนก็ได้นะผมว่าเจ้าที่รถไฟทุกคนเนี่ยใจดีนะครับช่วยร่างให้ช่วยเขียนให้ยื่นเรื่องมาให้แล้วท่านก็เซ็นชื่อมาว่าท่านติดปัญหายังไงหรือต้องการที่จะให้การรถไฟช่วยเหลืออะไรผมว่าเราคุยกันแล้วก็ทำเป็นหนังสือให้มันถูกต้องดีกว่าครับผมแล้วอยากให้ฟังข้อมูลจากเจ้าที่รถไฟครับผมโอเคอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับพี่เอกรัตน์นี่เป็นประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยถูกไหมครับถูกครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ครับท่านครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ต่อไปเราคงได้ใช้บริการกันมากขึ้นนะครับทั้งผมจะเป็นผู้โดยสารท่านจะมาใช้ช่องทาง NBT สื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะพี่ชนายศครับขอบคุณครับครับผมพี่ชนายศเอาอย่างนี้ครับ
พี่บอกว่ามีประมาณสักร้อยกว่าหลังคาเรือนเนาะที่ใช้พื้นที่การรถไฟอยู่ในเขตเทศบาลบ้านโป่งนะพี่ครับใจเย็นๆนะช้าๆเรื่องนี้นะเพราะว่ามันมีหลายพื้นที่แล้วผมรับเรื่องนี้ไม่ใช่คนแรกที่มาร้องทุกข์เรื่องของการเช่าที่การรถไฟเมื่อวานนี้ก็ที่เมืองการนะครับตอนนั้นเราก็ยังจับประเด็นไม่ได้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไมมาเรียกเก็บค่าเช่าเหมือนกับว่าเขาเสียกันมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจยังไงก็ไปพบอัยการอัยการก็เชิญมานั่งเจรจาพูดคุยกันอันนั้นเราก็แนะนำไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอมาฟังชัดเจนแล้วว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายของการรถไฟที่จะมีการสำรวจตรวจสอบว่าการรถไฟเรามีที่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พระองค์พระราชทานไว้ให้เนี่ยขณะนี้มีพื้นที่เท่าไหร่นะครับอยู่ตรงไหนบ้างมีประชาชนบุกรุกอยู่จำนวนเท่าไหร่ยังไงเปลี่ยนจากผู้บุกรุกมาเป็นผู้เช่าเสียทำให้ถูกต้องพอเราได้สัญญาเช่าถูกต้องเราก็สามารถจะใช้สัญญาเช่าเนี่ยจะไปกู้เงินจะไปทำอะไรมันก็ทำได้นะมันก็เจอสิ่งที่เป็นเกิดประโยชน์ตามมาแต่ว่าพอทันทีที่พอเข้ามานับหนึ่งทำตรงเนี้ยมันไปกระทบกับคนที่ไม่เคยจ่ายถูกค่ะนะครับครับพอเขาจะเรียกมาให้ทำสัญญาจ่ายปั๊บก็จะเป็นปัญหาอย่างที่พี่ชนายศว่าแต่ไม่เป็นไรครับปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ครับผมเชื่อว่าการรถไฟก็ฟังถ้าเราฟังเข้าใจว่าเราจะต้องเสียถึง3ปีมันไม่ไหวนะไม่ไหวปั๊บท่านเอกรัฐท่านก็บอกแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกนะถ้าจ่ายทีเดียว3ปีเป็นก้อนหรือ2ปีทั้งก้อนเนี่ยก็ต้องกลับมาดูว่าผ่อนชำระได้ไหมอะไรไหมตรงนี้ผมฝากท่านผอ.เอกรัฐได้ไหมครับท่านครับว่าท่านช่วยดูรายละเอียดในนโยบายของการรถไฟเรื่องนี้นิดหนึ่งว่าขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีนโยบายในการสำรวจตรวจสอบพื้นที่นะครับเปลี่ยนผู้บุกรุกมาเป็นผู้เช่าทำเสียถูกต้องในพื้นที่ใดบ้างนะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์วิธีการยังไงแล้วเรามาสื่อสารกับชาวบ้านอีกทีดีไหมครับท่านครับได้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตที่ท่านนายกว่าผมอยากจะให้เข้าไปประสานกับเจ้าที่ในตรงในสถานีนะครับทางเจ้าที่ของการรถไฟยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนว่าพื้นที่แต่พื้นที่เนี่ยปัญหามันต่างกันนะครับอย่าจะให้เข้าไปประสานงานและรับข้อมูลที่ถูกต้องดีกว่าแล้วเรื่องของการผ่อนผันชำระอะไรเนี่ยสามารถยื่นเรื่องได้นะครับแจ้งเรื่องกับเจ้าที่เราได้นะครับผมบอกแล้วว่านโยบายของท่านผู้ว่าการรถไฟท่านนิรุตมณีธรรมเนี่ยท่านบอกแล้วว่าเราไม่เคยรังแกประชาชนเราเป็นหน่วยงานภาครัฐเราพร้อมจะดูแลนะครับทุกท่านนะฮะครับทีนี้แต่ว่าผมมีนิดนึงครับว่าคือพี่ชนายศแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวทีนี้พอชาวบ้านร้องทุกข์มาอย่างนี้ว่าเริ่มจะมีปัญหาในการชำระตรงนี้ตามนโยบายการรถไฟเนี่ยเท่ากับว่าร้องทุกข์ให้ท่านผอ.เอกรัฐทราบฝากท่านผอ.ช่วยตามเรื่องนี้ให้ทีนะว่านโยบายเราอะไรยังไงจะผ่อนสั้นผ่อนยาวกันยังไงอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นแล้วชาวบ้านถ้าพอมีปัญหาปั๊บก็ไปติดต่อที่สถานีรถไฟอย่างอยู่บ้านโป่งก็ไปสถานีบ้านโป่งอย่างนี้ใช่ไหมไปเริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับแต่ในฝ่ายนโยบายฝากท่านเอกรัฐประสานกับทางฝ่ายนโยบายแล้วเรามาคุยกันอีกทีในวันหลังนะครับยินดีครับยินดีครับท่านครับยินดีฮะนะครับเป็นการสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ก็ไม่ได้บุกรุกที่การรถไฟอ่ะใช่เขาบอกคนที่บุกก็ควรจะต้องชดใช้อ่ะต้องจ่ายนะแต่จะจ่ายยังไงให้อยู่กันได้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็การรถไฟก็สามารถจัดระเบียบที่ดินของการรถไฟได้วันนี้จำเป็นต้องใช้ก็จะได้ใช้ไม่ใช่ว่าพอจะทำรถไฟรางคู่จะทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยบอกให้ออกก็ไม่ออกมีปัญหารัฐก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มในที่สุดให้กับผู้รับจ้างอ่ะนะเป็นปัญหายาวใหญ่โตเลยนะครับพี่ชนายศสุดท้ายพี่จะว่ายังไงครับพี่สุดท้ายคือวันที่3เนี่ยเขา3กันยาเนี่ยเขานัดผมไปจ่ายค่าทำสัญญาครับโอเควันที่3นัดจ่ายค่าทำสัญญาอย่างนี้ครับพี่ครับก่อนวันที่3เนี่ยนะพี่ไปพี่ชวนก่อนรวมตัวกันแล้วก็ไปพบกับทางหัวหน้าที่ท่านดูเรื่องนี้นะดูระเบียบว่าเราสามารถผ่อนได้ไหมอะไรได้ไหมอย่างไรแล้วสมมติว่าถ้าคำตอบสมมตินะว่าไม่ได้เราจะต้องจ่ายทั้งก้อนอย่างเงี้ยผ่อนอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะไอ้เนี้ยเดี๋ยวผมจะต้องบอกให้ท่านผอ.เอกรัฐว่าประสานทางเชิงนโยบายนิดนึงให้ชาวบ้านก็ไปต่อได้ด้วยถ้าชาวบ้านเขาไม่มีจ่ายเขาก็ต้องอยู่ต่อนั่นแหละอยู่ต่อแล้วเขาไม่จ่ายท่านก็ต้องฟ้องกลับไล่ชาวบ้านก็ไม่ได้ก็ยุ่งอีกเหมือนกันแต่ว่าทำให้เขาจ่ายได้แต่ว่าจ่ายอย่างไรเท่านั้นเองนะท่านผอ.ผมฝากท่านตามนี้นะท่านนะหาจุดบรรจบกันท่านครับยินดีครับพิชนายศครับผมรวมตัวไปเจอไปก่อนวันที่3นะแล้วก็ให้ได้ดูระเบียบดูขั้นตอนนะครับทั้งเขาเรียกหัวหน้าสถานีรถไฟบ้านโป่งครับท่านฮะ
ครับนายสถานีครับผมนายสถานีไปบอกท่านหนวดท่านนายสถานีบอกว่าโอเคชาวบ้านเราพร้อมยินยอมจะจ่ายนะครับย้อนหลังก็จ่ายแต่ว่าเราขอจ่ายเป็นงวดๆได้ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับขอลดได้ไหมท่านก็บอกว่าไม่ได้เราก็ว่ากันตามระเบียบแล้วก็คิดคำนวณออกมาดูต่อตารางเมตรต่อเดือนต่อปีแล้วมันเท่าไหร่เทียบกับที่คนอื่นเขาเช่าอยู่ราคาแพงขนาดไหนเผลอๆทำบ้านเช่านะแล้วก็ที่ตั้ง3งานเนี่ยในที่เขตเทศบาลเนี่ยไม่ได้ถูกเลยนะครับที่เยอะนะเอาความจริงเข้าใจนะพี่ชนายศนะจากที่เราไม่เคยได้เสียนะพี่นะแล้วถ้าติดขัดยังไงแล้วพี่บอกผมอีกทีนึงนะเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวจะได้ประสานท่านผอ.เอกรัฐที่ท่านจะได้สื่อสารในเชิงนโยบายจากส่วนกลางลงไปด้วยนะนะคะครับผมนะครับท่านเอกรัฐเอาอย่างนี้นะท่านนะแล้วเรามาชี้แจงกันอีกทีนึงขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านค่ะ